ทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันในวินเทอร์เรดคิวอีกแล้วต้องบอกว่าตอนนี้เกิดพายุหิมะค่ะที่ด้านนอกของบ้านของเราอากาศเย็นอยู่ค่ะอยู่ที่1องศา0องศาแล้วค่ะก็คือเริ่มเย็นลงเรื่อยๆเลยแต่ว่าเราก็ยังชิวๆค่ะแปลว่ามิวยังออกไปไหนไม่ได้อีกสักพักหนึ่งเลยเนาะโอเคมีฐานมีอะไรให้ใช้ไหมปกติเราจะใช้เป็นพวกต้นหมอนต้นไม้ค่ะจัดไปจัดไปแล้วก็ไฟแช็กอันใหม่ค่ะจุดหาความอุ่นข้างๆกองไฟค่ะแล้วก็โอ้ยมือเย็นจัดโยนเข้าไปอ่ะมีซอมบี้อ่ะเดี๋ยวมอนเตอร์อยู่ด้านหลังค่ะแต่ว่าช่วงพายุหิมะมอนเตอร์ก็จะเยอะเป็นปกติอยู่แล้วค่ะปึ๊บหลอดเนี่ยหลอดสีฟ้าๆค่อยลดลงลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆยังเปิดไม่ได้อ่ะเขาบอกว่ายังหนาวอยู่39องศาแล้วนะนายมือยังเย็นจัดอยู่ค่ะตอนนี้โอเคเปิดได้แล้วค่ะเราต้องมานั่งเล่นพัซเซิลค่ะตอนนี้อยู่กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดไม้ค่ะกดค่ะแบบไม่ต้องคิดอะไรกดไปเรื่อยๆจับคู่ให้เรียบร้อยตอนนี้เล่นพัซเซิลไม่ผ่านค่ะเลยเอาเวลาว่างหลังจากที่เราไม่มีค่าสมองแล้วมาขุดแร่ในระหว่างนี้มิวได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการขุดออฟซิเดียนมาแล้วค่ะเขาบอกว่าเราต้องใช้พิกแอคระดับออฟซิเดียนใช่ไหมแต่ทีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พิกแอคไดมอนด์ค่ะเพราะว่าพิกแอคไดมอนด์ถูกดิสโบออกไปในมอดแพ็กนี้เราจะต้องอัปเกรดพิกแอคของเราค่ะที่เป็นพิกแอคเหล็กเนี่ยให้ไปถึงเทียร์ออฟซิเดียนให้ได้ด้วยการขุดไปเรื่อยๆค่ะทีนี้มันจะมีให้อัปเกรดค่ะมันจะขึ้นข้อความมาเลยให้เราอัปเกรดไปประมาณ6ครั้งค่ะเขาว่าอย่างนั้นคุณก็จะสามารถขุดออฟซิเดียนได้เดี๋ยวสกิลตันน่ะไม่อยากไปต่อเลยตรงไหนน่าจะแถวๆนี้ไหมคะตรงไหนสักที่หนึ่งเนี่ยแหละอ๋อนี่ไงนี่ไงลืมขุดขุดไม่ไปแล้วค่ะตอนนี้ในสถานะมือแข็งกอดกองไฟกันเถอะตัวเองโอเคใส่กีโอดไปแล้วก็เคาะโอ้โหเคาะหนึ่งทีได้หมด มันเกี่ยวไหมกับที่เราใช้ค้อนระดับนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค้อนระดับเหล็กก็เลยได้ไดมอนด์มิวว่าไม่เกี่ยวค่ะ อะไรการถึงข้อทีเดียวได้เลยสงสัยเป็นแบบที่คุณผู้ชมบอกมามันก็เลยแบบหมานสุดๆไง โอ้ก้อนเดียวไดมอนด์ค่ะเกินอะไรจะดีขนาดนี้นี่แน่นี่แน่ตีค่ะมีมอนเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วเราก็มีท็อตที่เราปักไว้ตรงนี้ด้วยตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหนี่มันโพรงถ้ำหรืออะไรคะเนี่ยน่าจะใหญ่ฟุดๆโอ้เสาดีจ้าเขาบอกว่าพายุหิมะนี่กำลังจะหมดแล้วค่ะโอ้ยหนาวขุดบล็อกแทบจะไม่ไปแล้วค่ะไหนดูสิเราต้องมองหาจีโอดก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะซอมบี้ไปแล้วหนาวค่ะหนาวมากน้ำแข็งเกาะหน้าจอแล้ววิ่งโอ้ยไหนกองไฟค่ะกองไฟขออีกสักทีหนึ่งสิเราได้มากี่จีโอดหน้าหนึ่งค่ะได้ไดมอนด์โอ้ยเดี๋ยวมันการันตีหรือเปล่าเนี่ยเพราะเป็นโค้ดระดับนี้ได้ไดมอนด์ล้วนๆเลยค่ะโอ้อะไรกันคนมันจะดวงดีช่วยไม่ได้ลองไหมคะเขาบอกว่าพิกแอคถูกดิสเวิลออกไปแต่มันก็มีสูตรคราฟมาให้อยู่นะเราลองไปคราฟดูกันไหมอุปกรณ์นี้ถูกดิสเวิลออกแต่เราจะคราฟดูไหมคราฟสิไม่ลองไม่รู้ค่ะเฮ้แล้วมันไม่ได้มันถูกดิสเวิลออกไปแล้วค่ะขุดอะไรก็ไม่ได้เขาบอกว่าเราเตือนคุณแล้วนะคุณไม่เชื่อเองนี่ค่ะขุดอะไรก็ไม่ได้ค่ะอย่าว่าเลยแม้แต่คอโบสโตนก็ไม่ได้ ถูกดิสโบออกไปแล้วของจริงค่ะของจริงอย่างน้อยเขาเรียกว่าก็ได้ครับโอ้ยเขาบอกว่าวันนี้เขาอยากกินนี่เลยเรามีค่ะโอ้รู้สึกดีได้รับสปีดรีเจนค่ะแต่ตะโลนั่นคืออะไรอ๋อหนาวจุดไฟค่ะซ่อมอุปกรณ์ก่อนค่ะเคาะโอเคซ่อมต่อเอ๊ะเหมือนเราจะวิจัยต่อได้แล้วค่ะรีเซ็ตโอเคมาเริ่มใหม่เล่นพัซเซิลค่ะ กันอีกรอบหนึ่งชีวิตพัซเซิลของเรานั้นไม่ง่ายและไม่ยากเลยแต่ต้องคิดดีๆค่ะเพราะเราพลาดมา2รอบแล้วจืดไม่ผ่านอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้เล่นมาตันอยู่ที่ตรงนี้ค่ะโอ้ยเล่นไม่ผ่านนะโอ้พัซเซิลมันเล่นไม่ผ่านค่ะคือแบบมันตอนนี้มันเราไม่สามารถจับคู่แว่นได้เพราะแว่นจะต้องจับคู่กับการวิจัยแล้วที่เหลือมันก็คือมันไม่เข้าพวกกันแล้วอ่ะได้ไหมอันนี้แบบนี้ก็ไปต่อมาได้อยู่ดีปืนไปก็ไปไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะอันนี้มันไม่เข้าคู่กันแล้วก็ติดสถานะค่าสมองไม่เหลืออีกแล้ว ทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวใดก็ตามมิวครับสิ่งนี้ค่ะจัดมาเครื่องสตัมค่ะคุณผู้ชมบอกว่าพี่สมมุติถ้าตรงนี้พลังงานมันไม่พอน่ะเจ้าตัวนี้ค่ะเครื่องบดของเราอ่ะสามารถที่จะวางบนนี้ได้เลยใช่แต่สุดท้ายเหมือนเดิมค่ะก็คือพลังงานก็ไม่พอเหมือนกัน เขาบอกว่ามันต้องใช้เครื่องจักรไอ้น้ำถึงจะพอวางข้างๆตรงนี้แล้วกันค่ะเมื่อกี้เราวางเครื่องสตัมต้องวางกดชิปแล้ววางอ๋อก็ถูกต้องไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ตอนนั้นที่เราวางอ่ะแบบนี้ค่ะหมุนนายอย่าบอกนะว่าพลังงานไม่พอน่ะโอ้โหแล้วเราจะใช้งานเครื่องสตัมป์นี้ยังไงคะเนี่ยเขาไม่ยอมหมุนให้เราเลยโอ้สายอยากจะใช้ ไม่หมุนค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่หมุนเพราะมันไม่มีไอเทมหรือเปล่าใช่นี่ร้อนโยนไปค่ะไม่หมุนโอ้ยอะไรมันจะขนาดนี้ชีวิตช่างโหดร้ายอะไอเราก็อยากจะสตัมป์แบบเนี้ยมันจะได้ประหยัดค่ะไม่เลยไม่สักนิดแล้วไม่ต้องคิดเลยว่าเจ้านี่จะให้พลังงานพอไม่มีทางพอแน่นอนเนี่ยสภาพพอเองก็ได้ค่ะอัตโนมือแง้มรีเซ็ตได้ไหมยังค่ะเหมือนจะได้วันละครั้งยังไงอย่างนั้นเลยไหนคะที่เราสงสัยใช่ไหมนี่ไงล่ะมันเป็นบ่อค่ะก็เลยแบบชอบมีตัวมาอยู่แถวนี้กันปิดเรียบร้อยเป็นวันที่อากาศหนาวระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังชิลอยู่ไม่เหมือนวันที่หิมะตกตอนนี้หมิวยังทำอะไรไม่ได้มากค่าสมองไม่เหลือเลยต้องทำนู่นทำนี่จิบปะถะไปทั่วเลยรีเซ็ตรีเซ็ตได้สักทีค่ะรอบใหม่ต้องใจเย็นจับคู่ใหม่รอบที่น่าจะรอบที่4ไม่ผ่านอะไรดิหัวจะปวดค่ะพัซเซิลเทียร์2มันจะยากอะไรขนาดนี้โอ้ชีวิตกลับอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันไม่ไปอ่ะมันต้องอันนี้ไปวิจัยเลยสักอย่างหนึ่งแต่ตัวนี้ยังไม่เปิดเลยค่ะนอนดีกว่ากลางคืนนี่นอนได้พวกนี้อีกสัก1รอบเล่นไปเรื่อยๆค่ะว่าใจเย็นแล้วนะใจเย็นไม่พอหรอเนี่ยโอเคได้อีกรอบใหม่แล้วค่ะตอนนี้โอ้โหชีวิตแค่คิดก็แบบโอ้โหใจร่มโอเคตอนนั้นหมิวว่าใจร่มแล้วนะคะยังไปไม่ใช่เลยอ่ะนี่ไม่มีทางเลือกอื่นตรงนี้แน่นอนอันนี้ไปทางนี้แน่นอนค่ะและทีนี้3ตัวนั่งคิดก่อนอันไหนรีเสิร์ชก่อนนี้รีเสิร์ชก่อนเพื่อเปิดค่ะโอ้นี่ไงเคลมตรงนั้นไปแล้วค่ะแล้วทีนี้เคลมต่อหมึกค่ะหมึกหมดไม่มีปัญหานี่เรามีขี้เถ้าจากเครื่องเตาปฏิกรณ์เยอะอยู่ค่ะเติมไปหมึกโอเคใส่หมึกไปต่ออัดจืบนั่นแหละโอ้กว่าจะสำเร็จโอ้ยรีเสิร์ชเครื่องตัดไม้ค่ะคือแบบเรายังใช้งานไม่ได้นะแต่คือมันต้องจำเป็นต้องรีเสิร์ชนี่ค่ะมิวก็รีเสิร์ชไปแล้วก็คืออะไรก็ตามที่เป็นเควสถัดจากเครื่องบดเราค่ะนี่กวาดเรือตรงนี้ค่ะของที่ต้องมีแน่นอนค่ะของที่ต้องใช้ในการสังเวยรอบแรก จึ๊บจึ๊บจึ๊บเหล็กเผาไปถึงไหนคะดูสิเหล็กดำค่ะเหล็กดำทั้งนั้นกดค่ะโอ้โหอย่างเยอะแล้วก็ของที่ต้องเอามาใส่ค่ะอย่างที่เห็นหลักๆตัวที่ยากนี่แหละพัซเซิลที่สองอีกแล้วเหรอท่อไปที่ทำจากทองแดงแต่ใช้ทองเหลืองครับค่ะโอเคโอเคไม่บ่นไม่บ่นแค่นี้หัวก็จะปวดจากพัซเซิลอยู่แล้วค่ะปวดสุดๆไปเลยโอ้มันโหดร้ายขิงๆอ่ะเราก็ทุบไปเรื่อยๆค่ะเพชรเขาให้เราคราฟใช่ไหมได้เขาบอกว่าขาดแผ่นทองแดงแผ่นทองแดงกล่องไหนหน้าจึ๊บ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 ครับค่ะก็คือเอาง่ายๆเหมือนเตาต้มค่ะเตาต้มนั่นเองเตาเผาเตาต้มไม่พอค่ะเขาบอกว่าจงทุบต่อไปช่วงนี้แหละคือช่วงฮารุโหดค่ะเอาล่ะได้แล้วสองอย่างค่ะเขาบอกให้เอามาวิจัยจ้าวิจัยจ้าวิจัยแล้วใช่แล้วก็พัซเซิลกดไม่ได้ค่ะเพิ่งเล่นเสร็จติดกูดาวมั้งนอนดีกว่าอันนี้คือสองอย่างที่มิวได้มาค่ะนี่นี่การใช้งานยังไม่ชัวร์แต่อย่างน้อยเราก็มีแล้วหรือมันต้องคอมโบกันหรือเปล่าต่างแล้วดูดีค่ะโอ้ใช่แล้วมิวเอาถังบาเรลมาเพราะสงสัยค่ะว่าถ้าเราตักน้ำตรงนี้ปึ๊บไว้นะถ้าเราตักน้ำตรงนี้ไว้ค่ะโอ้น้ำสะอาดโอเคโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ดีค่ะเพราะว่ามันจะเป็นน้ำสะอาดที่เราพกพาได้เยอะมากจำนวน13ถังค่ะนู่ว้าวของดีนะเนี่ยขุดไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดค่ะแน่นอนเลือกพิกแอคประสิทธิภาพระดับ4โอ้โหเคาะเรียบร้อยค่ะเคาะไปแล้วค่ะประสิทธิภาพระดับ4ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะพิกแอคเทียร์3ขุดไวขึ้นมาก ถ้าอยากจะอัปเกรดเลเวลต่อไปนั้นต้องขุด665ก่อนค่ะนั่นเลยค่ะไปว่างตอนนี้ค่าสมองยังไม่กลับคืนมาอุ้ยมีโอจีโอดเคาะสิคะเอาไปเลยเคาะป้องอ้าวอลูมิเนียมนี่ต้องหัวเกือบไม่เห็นค่ะโอ้โหเอาไปเคาะกันต่อค่ะเคาะจืบเรสโตนโง่ไปว่าไอ้ไดมอนด์2เม็ดนั้นคือเราโชคดีสินะโอ้โหเจออีกแล้วค่ะโอ้โหรู้สึกว่าหินสีดำนี่ค่ะแบล็กดาไซต์อ่ะเป็นอะไรที่เจอจีโอดบ่อยนะคะขุดแป๊บๆก็เจอขุดแป๊บๆก็เจอดีๆไหนสองก้อนจีโอดเราเอานี่ไงมองจีโอดไม่ออกค่ะเคาะค่ะเดสโตนอีกแล้วแล้วก็ฟินค่อนข้างดีเจอบ่อยขุดแค่ตรงนี้ก็เจอหลายก้อนแล้วค่ะรีเซ็ตได้แล้วโอเคเล่นพัซเซิลใหม่ค่ะประณีตนะตัวเองประณีตค่ะโอ้ก็พยายามประณีตทุกรอบแหละแต่ว่าบางทีมันไม่สำเร็จไงล่ะนี่แหละค่ะทึบแค่กดสุดท้ายกดอีกที่หนึ่งมันก็เสร็จแล้วเขาบอกว่ากรุณาไปพักค่าสมองหมดแล้วเล่นได้แป๊บเดียวเองเอ้ยไปนอนสิคือแบบชีวิตหัวจะปวดมากเลยอะไม่สามารถวิจัยต่อเนื่องได้ไปเขาบอกว่าต้องทำนู่นทำนั่นทำนี่ยังค่าสมองไม่มาอยากกินเขาบอกว่ามีสิ่งที่อยากกินค่ะขนมปังสีดำแค่แป้งค่ะรวมกับไหนเอ่ยถ่านไม่ใช่ถ่านเศษไม้ค่ะนี่ไงขนมปังมาตัวเองแล้วก็เศษไม้ใส่ไปไว้ในนี้คืนค่ะอ้าวไม่หิว เอ้ยไม่หิวนะวิ่งโดดไปมาโดดไปมาเอาให้หิวค่ะนึกว่ามีเอฟเฟกต์บีคอน ไม่ได้มีเอฟเฟกต์บีคอนนะเพียงแค่อัปเกรดพิกแอคมาเยอะโอ้โอ้ของดีค่ะเคลียร์พื้นที่เป็นไงล่ะชั้นหินธรรมดานี่แบบไปไวมากอะปรื้มโอ้ของดีบอกเลยว่านี่แหละของดีมากค่ะดูสิจิวแต่น่าเสียดายค่ะเวลาที่เราตัดไม้อะมันมีปัญหาค่ะตรงที่ ขวานของเรามันไม่ได้นับว่าเราแบบตัดไม้ทั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยมันนับว่าเราตัดไม้ข้อเดียวการตัดไม้ไม่ไวก็เลยไม่ช่วยอัพขวานเท่าไหร่น่าเสียดายแต่พิกแอคนี้ดีมากค่ะไปอีกเลเวลหนึ่งประสิทธิภาพขั้นหน้าค่ะจะซีรออะไรโอ้โหห้าแล้วนะตัวเองห้าแล้วนะในตัวเองกดนั่นแหละโอ้ยเสร็จสักทีค่ะรีเสิร์ชเรื่องเกี่ยวกับเครื่องจักรไอ้น้ำแล้วโอ้โหกว่าจะเสร็จคือแบบต้องเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่ค่ะมิวไปรวบรวมจีโอดมาได้18เม็ดค่ะโอ้โห18เม็ดนั่งขุดนั่งสำรวจไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะเอาลองไปคอสดูนะว่าจะได้เท่าไหร่โอเคพร้อมค่ะใส่เข้าไปเคาะโอ้โหไม่ได้ไดมอนด์แม้แต่สักเม็ดอันที่จริงอ่ะเราก็มีไดมอนด์ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่ไดมอนด์พิเศษเนื่องจากเราใส่อาร์คเมนต์เป็นไดมอนด์พิเศษไปในนี้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะรีแพร์ต้องใช้ไดมอนด์พิเศษนะโอ้โหไม่ง่ายเลยค่ะโอเคนี่ใส่เป็นไดมอนด์ธรรมดารีแพร์รอบหน้ากลายเป็นเหล็กแล้วค่ะโอเคดูบิตี้ลดลงก็ยังดีค่ะเพราะว่าไดมอนด์พิเศษมันหายากไดมอนด์ธรรมดาว่ายากแล้วนะพิเศษยากกว่าค่ะอีหยังนะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะอะไรอะน่ากลัวมากฮะเวกทำไมมันถึงมีเวกล่ะคะคำถามคือทำไมมันถึงมีเวกก็เราก็ขุดธรรมดาตกใจเลยอะตกใจอะโอ้ยตกใจเลยอะอ้าวแล้วทำไมถึงมีเวกมาได้อะงงเลยค่ะเฮ้ยบ้านเราแท้ๆนะทำไมเราถึงโดนเวกฆ่าตายล่ะงงเลยค่ะเฮ้ยอุปกรณ์นี้มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าน่ะโอ้เอฟเฟกต์นี่ค่ะคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์มันหลอกหลอนเราค่ะมันทำให้ มีตัวที่จะสปอนมาเพื่อฆ่าเราได้นั่นเองขั้นหนึ่งค่ะขั้นหนึ่งถอดซ็อกเก็ตออกได้ไหมอ่ะขุดมาตั้งนานไม่เคยนั่นเลยอ่ะโอ้โหมีแต่ใส่ทับค่ะใส่ทับก็มี2อย่างแค่นั้นเองโอ้ชีวิตมันจะเกินมาอีกไหมเนี่ยโอ้โหรองเท้าแตกค่ะโอกาสคือขั้นหนึ่งค่ะแต่เขาดันเกิดมาแล้วมันแบบคนโดนย้ำสเกนี่แน่เฮ้ยยังไม่นั่นเหรอเฮ้ยโอ้โหโอ้เอาตายเองเว้ยหัวใจจะวายเอ้ยหัวใจจะวายโอ้ไม่ไหวจะเกย์เงี้ยโอ้ดีสตาบิไลท์อย่าบอกนะเอาหายแล้วนี่โอ้ชีวิตค่าได้หายเลยโอ้ยอีกไหมมาอีกไหมเอ้ยอะไรอีกนะมาโอ้ยมันไม่มีอยู่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมยังขุดแล้วยังเจอเฮ้ยขุดมันอะไรขุดตรงนี้เลยไหมโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่อะไรอ่ะมันไม่มีหลอกหลอนแล้วนี่ค่ะเอฟเฟกต์หลอกหลอนหายแล้วทำไมยังเจออยู่ไม่ได้ติดดีบัฟอะไรนี่หรือค่าสมองต่ำไม่เกี่ยว 9% ก็ 9% มานานแล้วค่ะหายอีกแล้วไม่ได้มีเอฟเฟกต์หลอกหลอนอยู่แล้วนะคะเนี่ยหายไปแล้วน่ะคุณอีกเจออีกไหมเนี่ยประมาณว่าอย่าไปขุดแถวนี้เหรอขุดแถวนี้แล้วเจอค่ะอ่ะปิดมิวว่าไม่เกี่ยวว่ะทำไมมันยังมาเกิดอีกล่ะมาอีกแล้วนี่แน่วิธีสู้กับเวกคือหนีค่ะเดี๋ยวมันให้มันตายเองอ่ะเวลาผ่านไปก็ตายทำไมถึงทำกับฉันได้โอ้แย่อะมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์แล้วนี่ไม่มีเอฟเฟกต์ตามหลอกหลอนอยู่แล้วนะคะเนี่ยแต่ทำไมมันยังมาล่ะรีแพร์ลองรีแพร์ไหมว่ามันจะออกไหมอ่ะมันก็ออกไปแล้วค่ะแต่ว่าแบบ นี่ขออีกรอบหนึ่งไปโอ้โหพอซ่อมใหม่ก็มาใหม่รีเพย์ใหม่สิรีเพย์อีกรอบหนึ่งสิเล่นมันก็ยังมาค่ะตอนแรกไม่มาแล้วนี่แต่ก็ไม่เกิดอยู่ดีเรากำลังขุดแร่ค่ะเพราะตอนนี้มิวต้องการเลเวลอันนี้แบ็กมาเบิลเนาะโอเคยืนได้ต้องการเลเวลให้ถึงเลเวล7ค่ะลิกไนท์คือทานที่ให้ XP ใช้ได้เลยมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์แบบหลอกหลอนแล้วแต่ยังโดนเอฟเฟกต์ได้ยังไงโอเคค่ะ7เลเวลเรียบร้อยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเจออย่างนี้แบบจำสแกมไม่ชอบเลยนะคือมิวเคยเล่นมอเทลล่าค่ะแต่เราไม่ได้อัปเกรดอุปกรณ์เยอะมั้งก็เลยไม่เคยเจอเอฟเฟกต์แบบนี้พอเจอไปแล้วแบบไม่ไหวจะเคลียร์ มันมีตัวหนึ่งค่ะที่บอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นการชำระล้างค่ะใส่ลาพิสลาซูรี่กับ XP 7 เลเวลเขาบอกว่าเป็นการชำระล้างเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีออกไปใช่ไหม Negative Effect 0%อันนี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะเราดูตรงไหนว่าอะไรคือเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้เลยรายละเอียดดีเทลเหรออ๋อนี่ไงเมจิกแคปซิตี้เหรอคะโอ้เมจิกแคปซิตี้ยูท89แต่ว่าเราใช้จริงคือ84ค่ะมันเกินเพราะมิวเปลี่ยนตัวซ็อกเก็ตไงตอนแรกมันเป็นไดมอนด์พลัสค่ะพอติดลบก็เลยกลายเป็นมีปัญหาสินะแต่โอกาสที่จะติดดีสตาร์บิไลท์คือแค่6%เองนะคะล้างไปจะช่วยอะไรมั้ยเนี่ยไม่ลองไม่รู้ค่ะล้างรถเฮ้ยหายเฮ้หายแล้วนี่เฮ้ยอย่านะอย่ามานะถ้าตายอีกรอบนี้เลิกเล่นนะคะโอ้ราดน้ำมนต์ไปได้เรื่องเลยค่ะโอ้โหดีอะไรอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าดีโอ้โหเป็นพาร์ทที่แบบจะหัวร้อนได้เลยนะคะนี่แบบนี้แล้วมิวขอดูข้อมูลต่อค่ะดีเทลเนี่ยเมจิกแคปซิตี้ติดลบค่ะเราต้องแก้ไขเรื่องนี้เร็วๆนี้แน่นอนจืบจัดค่ะเพื่อเอาตัวนี้ตัวอัปเกรดสล็อตให้ได้7/8จากนั้นทีหนึ่งครับลูกโดนอะไรอีกไหมแปลกๆไหมคะไม่เนาะไม้เทียอะไรคือไม้เทียไม่รู้ค่ะอัปเกรดสุดๆมาแล้วกูได้ยังวันดีนี่ไงออฟซิเดียนกูออฟซิเดียนได้แล้วน้ำตาจะไหลบ้านเราที่มีออฟซิเดียนอยู่ตรงกลางบ้านมาอย่างยาวนานค่ะโอ้โหขุดออฟซิเดียนได้แล้วนะคะโอ้โหขุดไว้ด้วยอ่ะดีหลังจากที่เครียดกับเจ้าเวกไปค่ะตอนนี้ได้อุปกรณ์นี้มาอยู่ในมือมิวรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากโอ้ชีวิตโอ้ยกว่าจะมาถึงขั้นนี้ไม่ง่ายเลยค่ะโอ้โหเราขุดออฟซิเดียนได้แล้วใช่ไหมเท่ากับว่าเราสามารถทำตัวอินชานได้ค่ะแต่ทีนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องทำเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในพาร์ทต่อไปค่ะพาร์ทนี้ไม่ไหวจะเคลียร์มันช่างไม่ดีต่อใจเลยไอ้จัมป์สแกร์แบบนั้นใช่ไหมพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ